กำลังร้อยมาลัยมอบให้คุณแม่ครับระวังด้วยนะเข็มร้อยมันอันตรายลูกแล้วนี่ใกล้เสร็จหรือยังจ๊ะยังเลยครับคุณแม่วันนี้เป็นวันแม่คุณแม่จะทานอะไรคะถามแม่อย่างเงี้ยมีตังค์หรือไงเราอะมีอยู่17บาทค่ะ17บาทเอาไว้หยอดกระปุกเถอะลูกเอาอย่างนี้ระหว่างที่พวกหนูร้อยมาลัยกันเดี๋ยวแม่จะมีเรื่องเกี่ยวกับวันแม่มาเล่าให้ฟังดีจังเลยค่ะคุณแม่เราร้อยมาลัยไปด้วยฟังคุณแม่ไปด้วยเรื่องเกี่ยวกับแม่ที่เลี้ยงลูก4คนจนโตได้แต่ลูก4คนกับเลี้ยงแม่คนเดียวไม่ได้ฮะมีแบบนี้ด้วยเหรอคะคุณแม่มีสิจ้าลูกแกชื่อป้าภัยเป็นชาวสวนชาวไร่อยู่ต่างจังหวัดมีลูก4คนพี่กีต้าจะไม่แบ่งคนอื่นเลยนะแป๊บนึงพี่ยังกินอยู่พี่กีต้ากินเร็วๆคนอื่นเขาจะกินด้วยไม่พี่ยังกินอยู่ไม่หนูจะกินโอ๊ยโอ๊ยใจเย็นๆเดี๋ยวแม่ป้อนเองอ้าวอามซะลูกอามแม่ค่ะป้อนหนูด้วยค่ะแม่ค่ะตาหนูบ้างค่ะเอาไก่ย่างนะคะได้จ้ะลูกเดี๋ยวแม่ฉีกไก่ให้ก่อนนะอร่อยไหมลูกอร่อยค่ะโหแม่อย่าลำเอียงสิครับของผมจัดชุดใหญ่ๆให้เลยนะคะเออว่าแต่พวกหนูโตขึ้นอยากเป็นอะไรกันนะลูกผมอยากเป็นนายธนาคารครับหนูอยากเป็นหมอค่ะแล้วหนูอยากเป็นอะไรล่ะลูกน้ำปิงหนูอยากเปิดร้านอาหารค่ะแล้วสิงโตล่ะลูกอยากเป็นอะไรแต่ผมอยากไปเรียนที่กรุงเทพครับแม่รอให้แม่มีตังก่อนนะลูกรีบกินกันซะจะได้ไปโรงเรียนอ้าวแล้วแม่ไม่กินละคะแม่ยังไม่หิวจ้าให้พวกหนูอิ่มก่อนเดี๋ยวแม่ค่อยกินทีหลังหิวขนมจังเลยแต่แม่บอกว่าไม่มีตังค์นะสิแต่พี่มีวิธียังไงล่ะคะพี่กีต้าแม่ขาแม่ขาสบายดีแม่ขาขอ20ค่ะนะว่าแม่ไม่มีรกไม่มีผมจะเด่นอยู่ในนี้นะครับแม่ครับกลับสวัสดีครับแม่ครับขอสาวผมก่อนนะเอ้าเป็นไรล่ะลูกวันนี้ชีวิตผมอยู่ไม่ได้เลยครับถ้าผมไม่มีขนมผมจะกินขนมอะไรกับแม่โอ้มาดราม่าเลยคืนนี้เอ้าเอาไปก็ดูมีความสุขดีนะคะคุณแม่ช่วงแรกๆก็ดูมีความสุขดีหรอกลูกแต่พอลูกๆเริ่มโตมีงานทำต่างคนก็เริ่มมีหน้าที่การงานที่ต้องทำเวลาที่จะให้แม่ก็เริ่มห่างหายและน้อยลงไปเรื่อยๆเอ้าเพิ่งกลับ
มาเยี่ยมแม่เมื่อคืนไม่ใช่เหรอลูกจะรีบไปไหนกันพรุ่งนี้เปิดงานแล้วครับแม่ที่กรุงเทพรถติดมากเราเลยต้องกลับกันวันนี้อ้าวแล้วสิงโตล่ะลูกจะไปไหนกับเขาผมจะไปเรียนที่กรุงเทพครับแม่จะไปอยู่กับใครแล้วใครจะส่งเรียนน้องจะมาอยู่กับพวกเราเดี๋ยวผมส่งเสียน้องเองครับแม่เอ้างั้นมากินข้าวกับแม่ก่อนมีแกงหน่อไม้ของโปรดหนูด้วยไม่ได้หรอกค่ะแม่เดี๋ยวเราต้องไปดูหนังรอบค่ำที่กรุงเทพเดี๋ยวไม่ทันค่ะมากินสักคำสองคำก่อนไม่ได้เลยเหรอลูกเอ้แม่บนรถทัวร์ก็มีของกินพวกเราจะรีบไปไม่ต้องเป็นห่วงนะคะแม่เดี๋ยวผมจะดูแลน้องเองสวัสดีครับเดี๋ยวๆลูกเดี๋ยวลูกๆของป้าภัยต่างคนก็ต่างแยกย้ายกันไปทำงานและเรียนที่กรุงเทพแล้วป้าภัยล่ะคะคุณแม่ส่วนป้าภัยก็ได้แต่เฝ้าคอยลูกๆกลับมาหาแต่วันแล้ววันเล่าลูกๆ ก็ไม่กลับมาหาแกสักทีจนกระทั่งวันนึงแกได้รับจดหมายจากลูกชายของแกกราบเท้าแม่ที่เคารพรักแม่เป็นยังไงบ้างครับสบายดีไหมไม่ต้องห่วงพวกเรานะครับตอนนี้น้องก็เรียนจบแล้วกำลังจะได้งานทำแต่ที่ยังไม่ได้กลับไปเยี่ยมแม่เพราะตอนนี้น้องติดเพื่อนมากหวังว่าแม่จะไม่ว่าอะไรนะครับและที่สำคัญผมกำลังจะแต่งงานครับแม่แต่แม่ไม่ต้องลงมาก็ได้นะครับจะได้ไม่ลำบากผู้จัดการที่บริษัทผมท่านเมตตารับเป็นเฒ่าแก่สู่ขอให้ช่วงนี้ผมยุ่งๆเรื่องงานแต่งงานคงไม่ได้กลับไปเยี่ยมแม่นะครับถ้าเสร็จธุระแล้วผมจะชวนน้องๆกลับไปเยี่ยมแม่นะครับรักเสมอกีต้าโหน่าสงสารป้าภัยจังเลยนะคะคุณแม่แต่สุดท้ายป้าภัยแกก็ขายที่ขายทางเพื่อเอาเงินขึ้นมาตามหาลูกๆที่กรุงเทพแกมาตามที่อยู่ที่ลูกแกจ่าไว้หน้าซองจดหมายแต่เมื่อแกมาถึงลูกๆก็ได้ย้ายออกจากบ้านเช่าหลังนั้นไปแล้วอ้าวแล้วแบบนี้ทำยังไงล่ะคะป้าภัยแกออกตามหาลูกๆตามสถานที่ต่างๆแต่หายังไงก็หาไม่เจอซ้ำหลายแกยังมาถูกรถชนจนสติฟั่นเฟือนสุดท้ายป้าภัยกลายเป็นคนจรจัดเที่ยวขอทานตามสะพานลอยใช้พัดวี
ยามหิวกระไดแม่ให้ห่วงหาป้อนน้ำข้าวปลาลูกแสนเปรมปรีพระคุณแม่นั้นอันนั้นเหลือที่ผู้ใดจะมีเสมอเหมือนได้แม่ทนอ่อนล้าแต่แม่ไม่กินละคะเลี้ยงมาแม่ไม่ถูกใจให้หนูกินก่อนแต่แม่ค่อยกินหลังแม่ยอมเหนื่อยกายหาเงินส่งเสียให้เรียนจงอย่าลืมคิดทดแทนคุณท่านก่อนบั้นปลายแม่เปรียบดังเหมือนร่มใสใบแก่แผ่เนื้อเสียนไว้ผ่านพ้นสักวันคงเปลี่ยนคอยมันเพียรเยี่ยมเยียนเมื่อท่านชราแม่คงชะแงอยากแลเห็นหน้าแม่ลูกไม่มาแม่คงเจ็บช้ำหรือดีอย่าทิ้งให้แม่ได้แต่ง้อยเงามองหาลูกเต่าสักคนไม่มีอย่าคิดลืมแม่เมื่อแก่ชราท่านเลี้ยงเรามาช่วยชุบชีวีเลือดในอกนั้นกลั่นจนล้นปรีน้ำนมแม่นี้มีค่าไม่ต้องเป็นห่วงนะคะแม่เดี๋ยวผมจะดูแลน้องเองสวัสดีครับเดี๋ยวลูกเดี๋ยวทั่วแดนนับล้านแต่ว่าแม่นั้นเห็นมีอยู่แค่คนเดียวผู้คนหมื่นแสนทั่วแดนนับล้านแต่ว่าแม่นั้นเห็นมีอยู่แค่คนเดียวโหมีลูกในละคนแบบนี้ด้วยเหรอคะคุณแม่เป็นเรื่องที่เล่าต่อๆกันมาลูกเอาไว้เตือนใจถึงพระคุณของคุณแม่พวกเราจะไม่เป็นอย่างนั้นเด็ดขาดเลยค่ะคุณแม่ถ้าหนูโตขึ้นหนูจะรับแม่ไปอยู่ด้วยค่ะไม่ได้คุณแม่ต้องไปอยู่กับพี่ไม่ได้คุณแม่ต้องไปอยู่กับหนูกับพี่กับหนูกับพี่กับหนูกับพี่หนูพูดก่อนพี่พูดก่อนพอเลยยังไม่ทันไรก็ทะเลาะกันเสร็จแล้วแล้วแบบนี้จะเลี้ยงแม่ได้ยังไงก็ได้ค่ะคุณแม่ไปอยู่กับพี่กีต้าก็ได้ค่ะถ้าไม่สะดวกแม่ก็ไปอยู่กับน้องก็ได้นะครับไปอยู่กับเธอนั่นแหละดีแล้วต้องไปอยู่กับพี่กีต้าต้องไปอยู่กับน้องดาวต้องไปอยู่กับพี่พอเลยหนักกว่าเมื่อกี้อีกอ๋อพวกเราล้อเล่นค่ะพวกเราจะอยู่กันเป็นครอบครัวที่อบอุ่นแบบนี้ตลอดไปค่ะน้องๆอย่าลืมนะคะอย่ารักแม่แค่วันเดียวต้องรักแม่ทุกๆวันและอย่าลืมเป็นเด็กดีด้วยนะคะสำหรับวันแม่ในปีนี้น้องๆจะทำความดีอะไรให้กับคุณแม่ก็อย่าลืมคอมเมนต์ใต้ล่างนี้บอกพวกเราด้วยนะคะพวกเรารักคุณแม่นะคะ